สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนปานธนพรหันหลังเข้าวัดไม่สนเงินทองในเมืองกรุงปานธนพรได้ออกมาเผยว่าจริงๆแล้วเราบวชมาตลอดบวชแบบศีล8เพราะเราอยากพ้นทุกข์ถ้าดูให้ดีเราจะทุกข์อยู่ตลอดหลังจากบวชไปแล้วก็เห็นสัจธรรมบางอย่างว่ากายไม่ใช่ของเราแต่กายมันพาเราเดินจงกรมไปทุกอย่างมันปรากฏให้เราเห็นทั้งหมดว่ามันเห็นความจริงสุดท้ายร่างกายมันเท่านี้จริงๆส่วนประเด็นคำถามที่ว่าจะบวชตลอดชีวิตเลยไหมเจ้าตัวกล่าวว่ามีเป้าหมายที่จะบวชแต่อาจจะไม่ต้องโกนผมอาจจะอยู่ในศีล8เฉยๆถ้าสมมุติว่าวันไหนเราสะดวกศีล8เราก็ทำแต่ศีล5มันเป็นอะไรที่เบสิกที่ทุกคนต้องมีซึ่งเราใช้ชีวิตยืดหยุ่นเพราะมีครูบาอาจารย์พูดกับเราว่าถ้าไม่ทำตอนนี้เราจะไปรอใต้ต้นไม้แบบพระพุทธเจ้าเหรอก็เริ่มทำกับในชีวิตประจำวันเลยมีช่วงหนึ่งมดดำถามว่าเคยมีแฟนไหมปันตอบทันทีมีสิฉันก็เป็นมนุษย์เราก็ต้องเคยมีความรักไม่งั้นเราจะถ่ายทอดออกมาได้ยังไงมดดำถามว่าแล้ววันนี้ล่ะปานบอกว่าไม่มีมาเป็น10ปีแล้วมดดำบอกว่ามีคนบอกว่าปานเป็นผู้หญิงที่ร้องเพลงแดกดันผู้ชายได้ดีที่สุดปานบอกก็นั่นไงมันเป็นกรรมไงเธอคิดว่าผู้ชายจะมาจีบผู้หญิงอย่างนี้ไหมดาด้าหันไปหาดาด้าดาด้าหัวเราะชอบใจแล้วรู้ไหมว่าคนแต่งเพลงคือพี่ปังสุทธิพงษ์สมบัติจินดาเคยเดินมาขอโทษเลยอ่ะบอกว่าปานถ้าชาตินี้ปานไม่ได้แต่งงานพี่ขอโทษนะน็อตวรริศถามว่าเป็นพระเพลงที่เขาแต่งให้ร้องเหรอปานบอกถูกมันส่งผลน็อตถามต่อว่าช่วงที่เป็นนักร้องดังมากๆมีคนจีบไหมปานบอกว่าไม่แปลกมะคงกลัวน่ะหน้าดุด้วยปากด้วยหลายอย่างโดยเผยว่าโดดเดี่ยวเพื่อดูใจเห็นคุณค่าของความลำบากทุกที่ปรากฏความคิดความฟุ้งซ่านความกลัวการปรุงแต่งความเพียรที่อยากพ้นทุกข์กราบขอบพระคุณในความเมตตาของอาจารย์ปุ้มที่มอบประสบการณ์การทุดงในระดับเตรียมอนุบาลครั้งนี้ให้ได้เรียนรู้เข้าไปที่จิตที่ใจ10วันแห่งความยากลำบากที่มีศีล8คุ้มครองใจอยู่อย่างสันโดษกินมื้อเดียวนอนน้อยปฏิบัติให้มากความลำพังความมืดสร้างความเพียรสร้างใจที่เด็ดเดี่ยวและที่สำคัญที่สุดการเห็นการปรากฏตัวแห่งทุกอย่างแท้จริงซึ่งถ้าถามถึงเป้าหมายของเธอนั้นปานเผยว่าถ้าชีวิตนี้ผ่านพ้นเรื่องคู่ไปได้ก็จะทำงานรับใช้ศาสนานี่คือเป้าหมายสุดท้ายเพราะค้นพบแล้วว่าเป็นสิ่งที่ทำให้มีความสุขเป็นอาหารใจถ้าไม่มีคู่ก็ไม่มีอะไรต้องห่วงพี่น้องก็สบายหมดแล้วพ่อแม่ท่านแก่แล้วมองไว้แล้วว่าชีวิตบั้นปลายเราอาจไปปฏิบัติจริงจังอยู่กับตัวเองอยู่กับครูบาอาจารย์ชนิดเก็บตัวไปเลยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ